ีแดงแรงฤทธิ์สวยงามหน้าขึ้นคร่อมเฮ้ยแบบนี้ขาวใสหน้าขี่ที่สุดเลยโอ้ยหรือจะเป็นเล็กประทัดรัดแบบนี้หน้าเอากลับไปไว้ที่บ้านจริงๆเลยทั้งหมดที่ว่าผมหมายถึงรถมอเตอร์ไซค์ล้วนๆไร้ประสงค์อื่นแอบแฝงจริงๆนะครับเอากลับมาที่เรื่องของเรากันดีกว่านะครับหลังจากที่เรามาจดๆจ้องๆมองสาวๆเฮ้ยไม่ใช่มามองรถสวยๆเพราะเราแค่อยากจะมาส่องการจัดงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ยักษ์ที่รวมผู้คนเรือนหมื่นเรือนแสนหลังจากภาครัฐผ่อนปรนให้กลับมาจัดงานได้อีกครั้งว่าพวกเขาจะรับมือกับคนหมู่มากได้อย่างไรในช่วงเวลาที่ทุกคนนั้นยังคงกังวลกับโควิด-19ที่แน่ๆไม่ว่าจะจัดงานอะไรฮอลใหญ่ขนาดไหนทุกคนที่มาต้องเช็คอินเช็คเอาท์ผ่านแอปไทยชนะนะครับซึ่งสำคัญมากๆเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้ติดตามรักษาตัวได้ไงล่ะครับจากนั้นก็วัดไข้ล้างมือให้สะอาดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเข้างานกันได้เลยและอีกหนึ่งสิ่งที่คนจัดงานต้องเข้มข้นและเข้มงวดขึ้นมากๆก็คือต้องจำกัดจำนวนคนเข้างานเพราะทางกระทรวงสาธารณสุขจะอนุญาตให้ใช้พื้นที่4ตารางเมตรต่อ1คนเท่านั้นนะจ๊ะแม้โดยรวมจะดูหลวมๆแต่ว่าก็สามารถเข้าชมงานได้อย่างสบายใจและปลอดภัยส่วนสินค้าที่นำมาให้ลูกค้าลูบๆคลำๆหยิบจับร่วมกันหลังสิ้นสัมผัสผู้จัดก็ต้องทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งห้ามลืมที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ชวนคนเข้างานอย่างเราๆการเดินเข้าชมงานยุค New Normal สิ่งสำคัญก็คือต้องเว้นระยะห่างรักษาความสะอาดและหน้ากากอย่าให้ห่างกายเพราะตอนนี้ยังไว้ใจใครไม่ได้พึงระวังว่าผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยในหลายๆส่วนนี่อาจจะมีคนที่มีลักษณะของการที่มีการติดเชื้ออะไรต่างๆพวกนี้เราต้องคำนึงถึงว่าเป็นเหมือน universal precaution ก็คือป้องกันไว้ก่อนนะครับแม้ว่าอาจจะไม่มีหรอกแต่ว่าเราคาดไม่ได้เพราะว่าณขณะนี้เองเนี่ยผู้ติดเชื้อเองเนี่ยจำนวนมากเนี่ยไม่มีอาการแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราในบ้านเราเองเนี่ยไม่มีผู้ติดเชื้อมาแล้วแต่ว่าในหลายส่วนเองเนี่ยมันก็ย่อมที่จะมีโอกาสในการที่จะเกิดขึ้นในหลายๆส่วนด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่เราใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เวลาที่เข้ามาในงานนะครับแล้วก็มีการเช็คอินเช็คเอาท์อะไรต่างๆพวกนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็อยู่ในสถานะที่ไม่อยู่ในที่ที่แออัดจนเกินไปอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถที่จะช่วยดูแลนะครับในส่วนการที่จะหลีกเลี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสหลากอีเวนต์ความบันเทิงที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้เราจะหวังพึ่งความสุขสนุกสนานและความปลอดภัยจากคนจัดงานเพียงอย่างเดียวคงจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะคนร่วมงานต้องร่วมใจเปลี่ยนจากความปกติเดิมสู่ความปกติใหม่เพื่อความปกติสุข